ลีจงฮุยผู้อำนวยการโรงเรียนประถมต้าจาสาธิตการตั้งฉากกั้นในห้องเรียนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเตรียมการไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วต้นทุนแผ่นละ50เหรียญไต้หวันถ้าจะซื้อขณะนี้ต้องจ่ายเพิ่มหลายสิบเหรียญและไม่แน่ว่าจะมีของหรือไม่ฉากกั้นกำลังขาดตลาดเท่าแก่ร้านเครื่องเขียนบอกว่าตอนนี้ไม่มีสินค้าโรงเรียนทยอยสั่งซื้อวันที่1จะเปิดเทอมแล้วเร่งรีบมากกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้โรงเรียนดำเนินมาตรการป้องกันโรคตั้งฉากกั้นขณะที่นักเรียนรับประทานอาหารโรงเรียนต่างๆกำลังปวดหัวกับการหาฉากกั้นแต่ละเมืองในไต้หวันมีนโยบายแตกต่างกันกรุงไทเปแจ้งให้โรงเรียนจัดหาเองโดยที่ 90% จัดเตรียมแล้วโดยใช้เงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการจงเต๋อชินผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากรุงไทเปชี้ว่าโรงเรียนใช้งบประมาณตนเองหรืองบอุดหนุนในการจัดหาฉากกั้นนักเรียนไม่ต้องจัดเตรียมโรงเรียนจัดหาให้ทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณ304ล้านเหรียญไต้หวันเท่ากับ100เหรียญไต้หวันต่อนักเรียน1คนเพื่อให้โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นฉากกั้นหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์และน้ำยาตรวจสแกนเชื้อโควิดน่ากังวลว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ